กับเด็กบางกลุ่มที่มันทำได้ขนาดนี้ทำไมมันจึงกล้าถ้าเราจะใช้ใครสักคนกูไม่ต้องหลอกให้แม่งโง่กูต้องหลอกให้มันเชื่อมันมีผู้อยู่เบื้องหลังแน่นอนมาจนถึงทุกวันนี้เหตุการณ์ที่ตะวันและเพื่อนทะลุวังบุกป่วนขบวนเสด็จและกระทำกิริยาหยาบคายต่างๆนานากับสถาบันพระมหากษัตริย์ถือเป็นการเหยียบย่ำหัวใจคนไทยอย่างมากเลยทีเดียวค่ะล่าสุดเลยค่ะสาวเทวีได้ออกมาตั้งคำถามนะคะว่าทำไมเด็กกลุ่มนี้ถึงได้กระทำการกล้าบ้าบิ่นได้มากกว่าเธอขนาดนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันค่ะจากกรณีตะวันและเพื่อนทะลุวังบุกป่วนขบวนเสด็จกรมสมเด็จพระเทพจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆต่อมากลุ่มทะลุวังนำโดยตะวันได้ไปจัดกิจกรรมทำโพลขบวนเสด็จเพื่อสำรวจความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่สยามภารกรในหัวข้อที่ว่าคุณคิดว่าขบวนเสด็จทำให้ประชาชนเดือดร้อนหรือไม่จนเกิดเหตุการณ์ปะทะกันเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มสปปส.และกลุ่มทะลุวังทำให้เกิดกลายเป็นกระแสม่วงทั้งแผ่นดินโดยประชาชนจำนวนมากนัดสวมใส่เสื้อสีม่วงเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อกรมสมเด็จพระเทพขณะที่ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลลุกขึ้นอภิปรายยติด่วนเพื่อขอให้รัฐบาลทบทวนมาตรการถวายความปลอดภัยของขบวนเสด็จตอน1โดยได้นำภาพประกอบขึ้นสไลด์เป็นภาพแกนนำกลุ่มอาชีวราชภักดีถ่ายร่วมกับนายชาดาไทเศรษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและมีข้อความระบุพร้อมเซ็นเซอร์ข้อความบางส่วนในภาพว่าพรุ่งนี้เจอปะทะไม่เจรจาถ้าจุดๆๆไม่พร้อมทำดีไม่ได้อย่าเนรคุณเจอกันพรุ่งนี้ทะลุวังผู้ใหญ่ที่รู้จักของดนะครับพร้อมอภิปรายบางช่วงตอนว่าวันนี้เราเห็นสัญญาณที่ชัดเจนในการสร้างความหวาดกลัวกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือสปปส.มีการโพสต์ข้อความในโซเชียลระบุว่าจะเชือดไก่ให้ลิงดูเก็บคุณตะวันเป็นคนแรกขู่ฆ่าน้องหยกที่อายุ15ปีหรือกลุ่มอาชีวะราชภักดีที่ขู่ว่าจะจัดการนายสายน้ำนี่คือกลุ่มคนที่จะนำความรุนแรงความหวาดกลัวเข้ามาสู่สังคมผ่านบุคคลสำคัญคือนายชาดาไทเศรษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยล่าสุดสาวเทวีได้ออกมาอัดคลิประบุว่านี่คือเรื่องของการรักชาติรักสถาบันขนาดตัวเธอคิดว่าเธอบ้าขนาดนี้แล้วจริงๆก็อยู่ในสถานะที่คำว่ากลัวไม่มีแต่พอเราลองมาถามตัวเองว่ากับเด็กบางกลุ่มที่มันทำได้ขนาดนี้ทำไมมันจึงกล้ามันจึงบ้าบิ่นได้มากกว่าเธอซะอีกเธอใช้ความรักเป็นที่ตั้งแล้วพวกนั้นใช้อะไรถ้าไม่มีขบวนการกัดเซาะและกร่อนทำลายจริงๆโดยเธอมองว่าเด็กแค่ไม่กี่คนไม่มีทางทำอะไรแบบนี้ได้นั่นคือเรื่องของการรักชาติรักสถาบันขนาดกูว่ากูไม่บ้าขนาดนี้นะแต่จริงๆแล้วกูก็อยู่ในสถานะที่คือคำว่ากลัวมันไม่มีแต่พอเราลองมาถามตัวเองว่ากับเด็กบางกลุ่มที่มันทำได้ขนาดนี้ทำไมมันจึงกล้ามันจึงบ้าบิ่นได้มากกว่ากูสิมันใช้ความรักเป็นที่ตั้งมันใช้อะไรถ้าไม่มีขบวนการกัดเซาะแล้วก็กร่อนทำลายจริงๆโดยสาวเทวียังบอกอีกว่าถ้าเราจะใช้ใครสักคนก็ต้องหลอกให้โง่ต้องหลอกให้มันเชื่อแบบสุดติ่งถวายหัวต้องใช้คนที่รู้ไม่ทันดังนั้นกระบวนการพวกนี้เอาหัวแม่เท้าคิดยังคิดออกเลยว่ามันมีผู้อยู่เบื้องหลังแน่นอนทำไมเทวีจึงทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เศษเสี้ยวของพวกมันนั่นก็เพราะว่าเทวีมีแค่ความรักแต่เทวีไม่ได้มีใครหนุนหลังเลยเทวีไม่เคยไปออกสื่อช่องไหนทำทั้งหมดด้วยหัวใจที่รักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์โดยเธอหวังว่าเสียงเล็กๆของเธอจะช่วยทำให้หลายๆคนตาสว่างกันสักทีถ้าเราจะใช้ใครสักคนกูไม่ต้องหลอกให้แม่งโง่กูต้องหลอกให้มันเชื่อแบบสุดติ่งถวายหัว
กูต้องใช้คนที่มันไม่ทันกูเข้าใจใช่ไหมดังนั้นกระบวนการพวกนี้เอายังคิดออกเลยว่ามันมีผู้อยู่เบื้องหลังแน่นอนทำไมเทวีจึงทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เศษเสี้ยวของพวกมันนั่นก็เพราะว่าเทวีมีแค่ความรักแต่เทวีไม่ได้มีใครหนุนหลังเลยเทวีไม่เคยไปออกสื่อช่องไหนเทวีทำทั้งหมดด้วยหัวใจที่รักชาติรักศาสนาแล้วก็รักพระมหากษัตริย์จริงๆหวังว่าเสียงเล็กๆของเทวีจะช่วยทำให้หลายๆคนตาสว่างกันสักทีสาวเทวีหวังนะคะว่าคลิปนี้ของเธอจะทำให้ใครหลายๆคนได้ตาสว่างขึ้นมาบ้างเราว่าความกล้าความบ้าบิ่นของเธอก็ยังไม่สู้กลุ่มเด็กที่มีคนคอยหนุนหลัง